ัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ไปมาที่สวนเพื่อนนะคะนี่นะคะคนบุรีรัมย์นะคะมามีสวนอยู่ในฟาร์มนะคะที่ออสเตรเลียนะคะพี่น้องมาเบิ้งบังฮุงเบิ้งต้นน้อยๆนะคะแต่ลูกใหญ่ๆพี่น้องดกดกพี่น้องบังฮุงดกนะคะลูกทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องบังฮุงทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องเบิ้งสุดยอดเลยนะคะคุณนะต้นนี้นะต้นนี้แปลว่าโดนตัดมาหลายรอบแล้วเนี่ยเพื่อนๆนี่มีอยู่4กิ่งเนี่ยนะทั้งใหญ่ทั้งยาวนี่เห็นบ่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะป้าดบังฮุงหยังทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพามาให้ดูบังฮุงนะคะนี่เนาะกลับกล้องให้ดูชัดๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเพื่อนนี่เนาะป้าดต้นก็ไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะต้นก็ไม่ใหญ่เห็นพี่น้องเห็นปะมีร่องรอยการตัดมาหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนเห็นปะตัดแล้วเอาก็ฝานมครอบไว้เนี่ยเพื่อนๆเห็นปะนี่นะคะพามาเลาะสวนออสซี่อีกแล้วนะคะมีฝรั่งออสซี่นะคะในฟาร์มเนาะพี่น้องผักชีนะคะผักชีอันนี้เขาเรียกต้นอะไรเนาะนี่เนาะนี่ผักสลัดต่างๆนะคะเพื่อนผักสลัดต่างๆเนาะพูดหน่าอันบล็อกโคลีนไม่ใช่บล็อกโคลีนะคะกะลำดอกพี่น้องกะลำดอกนะคะพามาให้ดูเด้อพี่น้องนี่นะผักสลัดต่างๆนะนี่เพชันฟรุตนะคะเพชันฟรุตภาษาไทยเขาเอ่ยยังก็ลืมซื้อละนี่นะเพื่อนอะดกมีอยู่น้อยเดียวนี่แต่ว่าดกนะคะพี่น้องเราพามาเลาะสวนเมียฝรั่งออสซี่นะคะอยู่ในฟาร์มที่ออสเตรเลียนะคะที่นี่ควีนส์แลนด์นะคะที่นี่เขาปุ๋ยมันเยอะพี่น้องมันเลยงามเนาะเพราะว่าเขามีฟาร์มวัวนะเพื่อนเราพามาเลาะนะคะนี่นะคะอะไรเนี่ยลืมแล้วโรสเมลี่นะคะนี่นะผักชีลาวไปพี่น้องงามแท้ผักชีลาวนะคะหั่นหอมเปพี่น้องหอมเปเบิ่งผักชีลาวหอมแบงนะคะค่ะพี่น้องค่ะนี่นะมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างนะคะเห็นบ่ปะโทพามาเลาะพี่น้องนี่นะถังน้ำนะคะถ้าเราอยู่ที่กลางฟาร์มอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะนี่กลางฟาร์มอย่างนี้นะคะจะต้องมีถังน้ำนะคะถังน้ำใหญ่แท้งน้ำเพื่อเก็บน้ำในการใช้ต่างๆเราไม่ได้ใช้ประปาเหมือนคนอยู่ในเมืองนะคะเพื่อนนี่นะเราก็เลยพามาเลาะสวนจักน้อยนะคะนี่พัดโทษปลูกมองได้แก้ได้ก็เกิดพี่น้องเพราะว่าเขามีปุ๋ยเยอะนะคะค่ากลายนี่นะคะบ้านนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะนี่พี่น้องเกลือเทศเขามีปุ๋ยเยอะเนาะเพราะว่าเขามีฟาร์มพี่น้องนี่มันก็เลยงามนะปะทุกมะเขือต้นมะเขือนี่กี่ปีแล้วเนี่ยมีร่องรอยการตัดหลายรอบนะมะเขือยาวนะคะกล้วยบักฮุงพี่น้องดกได้ดกดีนะบักฮุงเห็นไหมดกจริงๆเดี๋ยวพี่ใบจะเอากลับไปบ้านด้วยนะคะเพื่อนเอาไปจากลูกนะคะนี่เนาะพามาเลาะสวนเมียฝรั่งออสซี่นะคะสุดนะคะสุดไปเลยพี่น้องนี่นะคะเพื่อนเมื่อกี้กลับภาพให้ดูแล้วนะคะนี่มาชมบรรยากาศหลังบ้านนะคะนี่หลังบ้านหรือหน้าบ้านหลังบ้านนะคะนี่เนาะเห็นปะบรรยากาศร่มรื่นนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะเห็นปะพี่น้องนี่สุดๆเลยนะคะงามมากนะบักฮุงจังแม่นหลายค่ะหลายโคตรโคนะคะคุณนะบักฮุงนะคะน้องเพื่อนความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บมาฝากนะคะขอบคุณFC ทุกท่านนะคะ
ถ้าใครชอบวิดีโออย่างไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ใบด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆในตอนต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again